สวัสดีค่ะเช้านี้ก็อากาศครึ้มอีกแล้วนะคะแต่ว่าฝนไม่ตกแค่อากาศครึ้มๆ มาหลายวันแล้วค่ะแต่ไม่มีฝนวันนี้ก็จะมารดน้ำหมักกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่รดไปทั้งหมดก็3ครั้งวันนี้ก็จะรดอีกครั้งหนึ่งก็ไปได้แกบมานะคะวันนี้เราก็จะเอาแกบมาผสมดินบนโต๊ะปลูกผักเพราะว่าบนโต๊ะปลูกผักดินไม่ได้ใช้แกบมาหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็จะนำมาผสมผักตรงนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บออกประมาณ3กิโลนะคะแล้วก็คงจะใกล้หมดวันนี้ก็เก็บไปออกไปเยอะเหมือนกันผักกวางตุ้งเก็บรอบนี้หมดก็คงต้องปรุงดินใหม่เหมือนกันจะต้องเอาแกบมาเพิ่มเพราะว่าไม่ได้เพิ่มแกบมานานแล้วนะคะปลูกไปหลายรอบเดี๋ยวดินก็จะเกิดการแน่นได้ก็ต้องเอาแกบมาผสมบ้างเพื่อให้ดินมีความโป่งนะคะผักกวางตุ้งผักกาดเดี๋ยววันนี้ก็จะรดน้ำหมักปลากันนะคะเช้านี้นะคะผักกาดตอนนี้ก็เริ่มเขียวงามตรงนี้ก็ได้เอาฟางมาคุมเพราะว่าแดดค่อนข้างจะแรงบางวันนะคะบางวันก็ครึ้มแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้น้ำประปาก็เริ่มมีปัญหาแล้วค่ะไหลเบาก็เลยเอาฟางมาคุมไว้เพื่อจะได้มีความชื้นนี่ค่ะผักกาดนี่ก็เริ่มเก็บไปกินได้แล้วนะคะเริ่มหอมแบบนี้ค่ะผักกาดใบเขียวมากใช้น้ำหมักปลาทำให้ใบของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขียวงามแต่ก็มีหนอนมารบกวนบ้างตั้งแต่ใช้น้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้มาผสมราดรสก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ำหมักอย่างชนิดอื่นเลยนะคะสำหรับไล่พี้ไล่แมลงก็ไม่ได้ใช้ค่ะก็ผักก็เป็นแบบนี้ค่ะก็แข็งแรงดีนะคะน้ำหมักปลาทำให้ผักนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันใบก็แข็งแรงใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้ง่ายด้วยค่ะก็เลยใช้เป็นประจำเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ใช้น้ำหมักชนิดอื่นเลยนะคะช่วงนี้ใช้แค่น้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้วันนี้ก็ลดไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวประมาณสัก10โมงครึ่งก็จะมาลดน้ำให้เขาอีกรอบนะคะหลังจากที่ใช้น้ำหมักราดลดไปพอ10โมงครึ่งค่ะเขาก็จะลดน้ำเหมือนเป็นการลดน้ำรอบเช้านะคะเพราะปกติก็ต้องรดน้ำรอบเช้าแต่วันนี้ถ้าหากเรารดน้ำหมักนะคะก็จะเช้าก็ยังไม่รดก็จะรดตอนสายๆใช้น้ำหมักปลานะคะผักก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผักกินใบอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้แต่ก็พอสายๆก็จะร้อนนะคะเพราะว่าไม่มีฝนไม่ตกเลยแต่ตกครั้งนั้นก็ตกคนเดียวก็ไม่ตกอีกเลยกุหลาบต้นนี้ออกดอกดีมากเลยค่ะถ้าหากว่าเราแต่งเขาบ่อยๆนะคะเขาก็จะออกดอกให้เห็นเป็นประจำเดี๋ยวมารดน้ำกันนะคะรดน้ำตอน10โมงครึ่งค่ะการปลูกผักรอบนี้ก็ใช้น้ำหมักปลาราดรสไปทั้งหมด4ครั้งก็จะเห็นความแตกต่างการใช้น้ำหมักปลาเพียงมีน้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้ก็สามารถทำให้ผักกินใบนะคะเขียวงามดีค่ะนี่นะคะใบเขียวใบงามใบแข็งแรงเป็นการใช้ติดต่อกันในแปลงผักครั้งแรกตั้งแต่ปลูกผักมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เคยทำไว้ใช้นะคะก็มีเพื่อนๆที่แนะนำให้ทำน้ำหมักปลาไว้ใช้รดพืชผักจ
จะทำให้ผักเขียวแข็งแรงก็เลยเอาปลามาทดลองทำไว้ใช้ก็มีทิปให้ชมนะคะวิธีทำน้ำหมักปลาหรือหากเพื่อนๆต้องการจะไปรับชมในคลิปของท่านที่มีการทำน้ำหมักก็ได้เหมือนกันวิธีทำก็จะคล้ายๆกันนะคะน้ำหมักปลาสำหรับท่านที่ทำมาก่อนนะคะก็จะได้น้ำหมักปลาไว้ใช้ทำให้พืชผักใบเขียวใบงามแข็งแรงแบบนี้ค่ะการทำเกษตรนะคะเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันไปค่ะถ้าหากเราไม่แลกเปลี่ยนความรู้กันเราก็จะไม่ได้ใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำรุงพืชผักวิธีการทำการเกษตรนะคะก็ต้องศึกษากันแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะคะผักก็จะมีใบที่ดีนี่ก็มีหนอนมารบกวนบ้างนะคะแต่ก็ไม่มากถือว่าไม่มากเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำหมักสารที่ใช้มาป้องกันเพี้ยแมลงนะคะรอบนี้ก็จะใช้แค่น้ำหมักปลาอากาศตอนเช้าๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต้นทองอะไรต้นนี้ก็จะมีดอกเป็นประจำดอกก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะวันนี้ก็จะนำเอาแกบนะคะมาผสมส่วนโต๊ะนี้ที่หมักให้ชมไปนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะดินที่ได้ทำการหมักน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปก็ดินก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นแบบไหนนี่ค่ะดีมากเลยค่ะโป่งมีความโป่งแล้วก็รอบนี้ก็จะไม่มีไส้เดือนฝอยขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่ใช้ไตรโคเดอร์มาราดรดไปไส้เดือนฝอยก็หายไปเลยค่ะค่ะดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอีกไม่นานก็น่าจะเอาผักมาปลูกได้เพราะว่าดินนะคะไม่มีความร้อนแล้วค่ะเราก็จะคุมเอาไว้ก่อนนะคะก็จะไปผสมแปลงอื่นเพื่อจะรอปลูกผักพร้อมๆกันไปเลยค่ะดินถ้าหากมีความโป่งดีนะคะเวลาปลูกผักรากของผักก็จะเดินดีตอนนี้ผักบนโต๊ะปลูกอันไหนไม่ดีก็เก็บทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าดินรอบที่ผ่านมานะคะดินก็มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เอาแกะไปผสมเลยนะคะตั้งแต่ปลูกผักมาก็เลยมีการบำรุงใหม่ด้วยการนำแกะดิบนะคะมาผสมเพื่อจะให้ดินมีความร่วนแล้วก็โป่งนะคะเวลาลดน้ำก็จะได้ไม่ทำให้เกิดเชื้อราได้ก็นำมาผสมเพราะปลูกผักไปหลายรอบแล้วไม่ได้เอาแกะหรือว่าขุ่ยมะพร้าวมาผสมนะคะแต่ก็จะใช้แกะแบบนี้จะสะดวกกว่านะคะมีแกะพอดีไปเอามาจากโรงสีข้าวเอาข้าวไปสีนะคะเขามีแกะซื้อมานะคะ3กระสอบบ้างถ้าหากมีมากก็เอามามากมีไม่มากก็แบ่งปันเขามาใช้แล้วก็ผสมลงไปแบบนี้นะคะดินก็จะได้มีความโป่งร่วนเวลาปลูกผักรากก็จะเดินดีก็เป็นการเตรียมดินปลูกผักรอบต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ